สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในวิธีการเทรดที่ผมใช้มาตลอด2ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ต้องบอกว่ามันใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโลกในเรื่องของแท่งเทียนเลยนะฮะและเทคนิคนี้สำคัญก็คือผมใช้ในการสอบกองทุนด้วยแล้วมันก็ผ่านนั่นเองนะครับส่วนวิธีการเล่นตรงเนี้ยเดี๋ยวเริ่มเลยกันเนาะ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับทาง Broker XM เนาะซึ่งเป็นโโบบบรรรกกเเอออ์ปะะจจช่่งงขผมนนนียคััแสสูงสุด อยู่ที่100%แล้วนะครับ <Wow. S 1> เราเติมเงินไปที่500ดอลลาร์นะครับ เราจะรับเงินอีก5า้าล้าลมาเทรดได้ฟรีเลยถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลกงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นเรียน1น0 0ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟ์เะคร็ก ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกนจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มกราฟไปว่ามั่วก่อนนี่นะฮะก็จะดู ไปไกลเลยอะสมมติย้อนกลับมาตรงนี้นะครับนี่คือการอาฟอ้าวหายไปไหนะอะตรงนี้นะครับสมมุตินะเราเปิดการาฟมาเจออย่างงี้นะครับเราอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ต้องมีก่อนกดข้อที่1น,นะครับก็คือในเรื่องของเวลาเทรดนั่นเองนะครับถ้าใครที่ยังไม่ดูคลิป3ชั่วโมงในช่องผมเนี่ยลองไปดูก่อนนะครับหน้าตาคลิปอยู่ในช่องหลักเราต้องเลือกอันดับแรกก็คือในเรื่องของเวลาเทรดนะ โดยเวลาเทรดที่ผมเล่นเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงของเวลาถ้าเป็นบ้านเหล่านะนี่คือถ้าเป็นเวลาประเทศไทยเลยแบงก์콕นะครับก็คือที่ผมเล่นจะอยู่ประมาณ5้าโมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มมันตงนี้เราดูเวลาข้างล่างนะครับผมอนุญาตข้ามแท่งไปก่อนเนาะไปจนถึง5้าโมงเย็นนะครับผมก็จุดนี้อันดับแรกเลยเนี่ยพอเรามีเวลาแล้วนะครับขั้นถัดมาก็คือเราจะต้องมาฝึกวิเคราะห์หรือว่ากราฟเนี่ยมันจะไปทางไหนโดยอันดับแรกเราต้องเข้าใจในเรื่องของคอนเซปต์ประมาณ2องคอนเซปต์คอนเซปต์แรกก็คือ โครงสร้างราคานะครับการที่กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นอย่างนี้ถูกไหมวิ่งลงก็ลงอย่างนี้ผมสอนมาทุกคลิปแล้วนะครับหลายๆคนก็เริ่มเบิกแล้วผมขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้เวทตอนนี้คอนเซป t นี้ก็คือเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันมีการปิดเหนือแนวต้านถูกไหมครับนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยคือเบรกเอาอย่างที่ผมบอกสอนประจําเลยว่าเมื่อกราฟเบรกเอาแล้วก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้เราสามารถเข้าบ่ายได้นะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าเนี่ยเราต้องมาเช็คซ้ายมือด้วยว่าเฮ้ยมันม มันก็มีแนวต้านข้างบนตรงนี้มีแนวตา้านข้างบนตรงนี้ถามว่าแล้วกราฟมันจะวิ่งต่อได้ไหมก็เดี๋ยวต้องไปกลับไปดูนะว่ามันจุดไหนละสมมติเรากลับมาดูเงี้ยมันก็ะได้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าโซนมันไม่พอเนาะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราทําการเข้าบายนะครับบายตรงนี้ซอบล็อตตรงนี้มันก็ไม่สามารถเล่นได้แล้วเพราะว่าโซนมันไม่พอนะครับในเรื่องของเลนทีนี้เราก็รอไปก่อนนะครับรอให้ราคาเนี่ยมันจะไปการกลับเข้ามาในโซนรีเทสโซนเลยก็ว่าไปนะครับปุ๊บตรงนี้พอมันปิดเป็นแนวรับแล้ว,ลวบบนี้้ได ผมรายฟังว่าเพราะอะไรเนาะสับหลอดตรงนี้ TP ก็ 1. 1ต่อหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเทดเนี้ยเป็นน่าจะเป็นเทดที่ง่ายมากนะครับกราบวิ่งขึ้นไปเลยคือจริงๆแล้วตรงเนี้ยนะครับผมในเรื่องของโครงสร้างราคาเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราเน้นใช้งานง่ายๆอย่าไปทําอะไรมันยุ่งยากมากอันดับแรกเลยนะครับเราเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยมันหลุดออกมาจากโซนไซเบรถูกไหมคือการาฟอยู่ในกรอบหมายความว่าเจ้าแท่งนี้คือแท่ง b r e เอ o u t นะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้แต่ปัญหาคือมันมีแนวต้านต,ตรงเนี้ย ถ้าเรามาบายตรงเี้ยมันก็ไม่โอเคถูกไหมครับเราก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรครับเมื่อกราฟวิ่งขึ้นมาต้องกลับตัวลงมาลงมาทําแนวรับเพื่อขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองคือโครงสร้างราคาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะนั้นไอ้จุดขโมนตรงเี้ยก็คือจุดที่มันวิ่งขึ้นลงน,นะครับแนวรับก็คือจุดนี้สิ่งที่มันวิ่งขึ้นก็คือมูฟนี้นะครับเราก็รู้แล้วโอเคเนี่ยเมื่อมันทําแนวรับเจ้าโซนเนี่ยก,กำลังจะเกิดขึ้นสิเราก็สามารถที่จะ เล่นเทตตได้นั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะผมย้อนกลับไปไกลๆเลยนะอันนี้คือ GJ นะครับย้อนกลับไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บมั่วสุ่มๆไปเลยนะครับมาตรงนี้อ่ะสมมุตินี่คือ GJ อยู่ตรงไหนวะอ่ะตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเราเปิดกราฟมาเช็คเวลาก่อนมันยังไม่ถึงเวลาที่ผมเล่นนะครับผมเล่นตอน5้าโมงเย็นเนาะก็นี่คือบ่ายสองนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บสิบหกสิบเจ็ดอ่ะประมาณนี้ทีนี้เราก็จะเห็นว่ากราฟเป็นอย่างี้ ถามว่าจะได้ไงอันดับแรกเรามาดูก่อนว่ามันมีแนวต้านตรงไหนจะเห็นว่านะตอนนี้ราคามันมีแนวต้านทั้งหมดตรงนี้นะครับแต่แนวต้านตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าการต้องการจะกลับตัวลงนะเพราะว่าอะไรครับอันนี้คืออีกหนึ่งคอนเซปต์ละก็คือในเรื่องของแรงซื้อแรงขายนะครับเราสังเกตว่าแรงซื้อเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่กราฟกลับตัวลงจากแนวต้านถ้าบงบอกว่ากราฟจะวิ่งลงหมายความว่าการที่มันทําแนวต้านเนี่ยมันต้องโชว์ว่าแรงขายมันเยอะก็คือต้องเป็นแท่งแดงใหญ่ๆแบบนี้ แต่พอมเป็นแท่งแรแบบนี้อันนี้คือคอนเฟิร์มว่ากราฟไม่ได้จะกลับตัวลงแต่เราก็ยังบายไม่ได้นะครับเพราะว่าราคามันยังมีแนวต้านทั้งหมดนี้อยู่เรายังเซลล์ไม่ได้เหมือน,นกันเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะกลับตัวลงก็ต้องรอไปก่อนนะครับมันกลับตัวลงมาเรายังทําอะไรไม่ได้นะครับทีนี้นี่คือสัญญาณ rejection นะครับว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นละทำไมถึงไม่างนั้นเพราะว่าเรามีแนวต้านตรงนี้ที่ราคามันเบรกเอาออกมาถูกไหมอันดับแรกเราบอกว่าเฮ้ยโอเคมันน่าจะกลับตัวลงจากแนวต้านแต่มันไม่ใช่แท่งแดงใหญ่่มมมมาาายยยควแรงงขนน้อัก็เลลไได ทีนี้กราฟเนี่ยแท่งนี้พยายามวิ่งลงเหมือนกันได้เห็นว่าพอเขาวิ่งลงมาตรงจุดนี้นะครับสิ่งที่มันทาคืออะไรแตะปุ๊บเราเด้งขึ้นหมายความว่ากราฟเนี่ยไม่สามารถกลับลงมาต่ากว่าโซนนี้ได้ก็เป็นการบอกว,ว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อเราทําการเข้าบายตรงนี้ซับรอตตรงนี้แล้วก็ทีพีหนึ่งๆหลายๆคนเนี่ยจะเข้าเสียที่แนวต้านแต่ว่าสิ่งที่กราฟจะทาก็คือประมาณนี้ได้นะครับถ้าเราทีพีหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยก็คือโดนเลยนะครับทีพีหนึ่งแค่นี้พอนะอันนี้คือสิ่งที่ผมเล่นประจําจะเห็นนนนววว่่่าาาาอมัแแตต้จรริงฟ ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าต้องก,การจะกลับตัวลงเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันเยอะนะครับทีนี้สมมติเทรดนี้เราจบไปแล้วนะครับก็ปิดเทรดไปนะสมมุติว่าอ่ะถ้าไม่ปิดเทรดเราก็คัดกำไรครึ่งหนึ่งสต็อปลอดหน้าไมายแล้วก็ปล่อยทีพีไปยาวๆก็ได้นะครับทีนี้เราเริ่มเห็นโครงสร้างแล้วโอเคน่าจะไปต่อได้นะครับอ่ะพอราคาเป็นทรงแบบนี้ก็ยังไปต่อได้เหมือนกันนะแต่ว่าโดนสต็อปลอดหน้าไมาไปแล้วก็ถือว่าจบเทรดนี้ไป รเราลองไปต่อปุ๊บตรงนี้ก็น่าจะกั้มกึง่งละเพราะอะไรครับเพราะว่ามันพยายามจะขึ้นจากแนวต้านถูกไหมก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะขึ้นมาตรงนี้ก็ลงไปไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะตรงนี้เดี๋ยวไปตัวอย่างวันถัดไปแล้วกันนะครับเลื่อนไปไกลๆเหมือนเดิมปุ๊บ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 ย้อนกลับมาตรงนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสุ่มๆไปเราดูข้างล่างเหมือนเดิมครับโซนนี้ค่อนข้างยากเราก็ตีเลยนี่แนวต้านแนวรับเมื่อราคาอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับ เราก็ต้องรอให้มันเบรกเอาอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ผมเล่นนะครับยังไม่ถึงผมเล่นห้าโมงเย็นนะอ่ะมาละจุดนี้ทีนี้เราซูมเข้ามาดูนะครับเราเห็นละในกรอบเนี้ยมันไซด์เวภาพรวมใหญ่เราเล่นไม่ได้แต่เราอาจจะมาหาจุดเล่นในโซนเล็กๆตรงนี้ก็ได้เพราะว่าโซนเนี้ยมันก็กว้างถูกไหมตั้งหกิปิ๊บเราอาจจะลองหาจงาังหวะเล่นทํากําไรก็ได้นะครับตอนนี้ค่อนข้างบอกยากเพราะว่าเหมือนกราฟมัน,มนอยู่ในกรอบเราก็ต้องรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะ ราคารีเจ็คขึ้นแบบนี้นะผมมีการปิดเหนือแนวต้านข้างบนตรงนี้แต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่ากาบจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันก็มีแนวต้านถัดไปอยู่เนะราก็ต้องรอไปก่อนนะครับพอราคากลับตัวลงมายังไม่มีอะไรนะครับวิ่งขึ้นอีกก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรราคาอยู่ในกรอ <Meghan> บครับทีนี้เหมือนจะบ่งบอกแล้วว่าต้องการจะรีเจ็คตัวกลับตัวขึ้นนะฮะแต่ว่าก็ยังติดแนวต้านอยู่ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับบางวันก็จะไม่มีเทรดได้เลยซึ่งหน้าตาแบบนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ นะครับอย่างนี้อ่ะวันนี้ก็ไม่มีเทรดเรารอวันถัดไปแล้วกันนะครับคือการมันเล่นไม่ได้จริงจงเนาะเราก็ข้ามวันมาปุ๊บป,ป,ปุ๊อ่ะสมมุติเราเปิดมาเจอวันนี้นี่คือหนึ่งในโครงสร้างที่เจอประจำนะครับก็คือการที่การาฟเนี่ยเบรกเอา์ออกมาเหมือนเดิมนะครับแท่งนี้ก็แท่งเบรกเอาต์แล้วก็ซ้ายมือเป็นคลนะีนทัฟฟิกเนาะจะเห็นว่ามันก็สามารถที่เซล์ได้นะครับเราทำการเข้าเซล์ตรงนี้ซับรอตรงนี้พอแล้วก็ TP เนี่ยหต่อนหนึ่งประมาณนี้หวังให้การาฟเนี่ยวิ่งลงต่อนะครับแบบนี้นหละ นะครผมคือถ้าสมมุติว่าเราตั้งซับรอตแบบใกล้ๆเลยนะแล้วที่ P11 นเนี่ยมันก็จะแบบเกือบๆถึงนะครับ,บางครั้งก็โดนได้นะครับนี่คือชีวิตของเทดเดอร์เอาแบบเรียวๆเลยก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไอเดียมันก็คือถูกนะครับคิดว่าเหตุผลที่มันกลับตัวขึ้นนะ่าจะเป็นเพราะมันมีแนวต้านตรงนี้ด้วยนะแต่ว่านั่นแหละครับสุดท้ายมันน่าจะกลับตัวลงต่อได้มั้ง อ่ะลงต่อไปได้ก็ช่างมันแต่ว่าหน้าที่ของเราคือจริงๆเราควรเล่นแท่งนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าเข้าช้าไปก็ไม่เป็นไรนะครับเราเซลล์ตรงนี้ก็โดนสับรอดไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับสำหตัวอย่างสถานการกันนะผมก็อันนี้เดี๋ยวผมเลื่อนไปไกลๆแล้วกันนะครับเลื่อนไปมั่วเลยอ่าตอน17 0 0จนนเนาะจะได้ไม่ต้องปรับเวลานะครับปุ๊บตรงนี้อ่ะเรามาดูนะครับนะตอนนี้สมมุติว่าการาฟมันวิ่งขึ้นมาเยอะแล้วก็อย่างที่ผมสอนเลยนะครับว่า ถ้ากราฟขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยเราก็ควรรอก่อนถูกไหมรอให้มันโชว์ว่ามันจะไปทางไหนชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ราคาอยู่ในกรอบอยู่ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนะครับกลับตัวลงมาตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณหมวกว่ากราฟต้องการจะลงต่อละนะครับถามว่าทําไมล่ะ1ก็คือมันขึ้นมาเยอะมากนะครับช่วงที่แบบว่าตลาดลอนอนเปิดอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาเยอะแล้วแน่นอนครับว่าตามประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมาก็คือมันจะมีการลเลกชันหรือว่ากลับตัวลงนะครับเพราะตรงนี้บวกการที่มันเฟคเอาท์ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นะครับเราก็ทําการเข้าเซอรงนี้ 1ต่อหนึ่งประมาณนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้เลยนะครับถึงแม้บางคนจะมองว่าม,มันแนวรับนะทำไมถึงเซลล์แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไอเดียเนี่ยโครงสร้างมันมาแล้วนะครับมันวิ่งขึ้นได้เยอะในช่วงของลอนดอนนะครับนิวยอร์กก็เลย collection ลงมาแล้วก็บอกเป็นที่เฟกเอาท์เนาะก็คลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับแค่อยากจะมาโชว์ให้ดูว่าที่ผมสอนไปเนี่ยมันใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นหลายๆคนที่แบบเอาไปเทรดแล้วอาจจะได้กําไรบ้างไม่ได้กําไรบ้างเนี่ยมันขาดแค่ว่า เรายัางไม่ได้ฝึกให้มากพอนะครับก็ต้องเห็นให้มันมากพอเนาะนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเรายังรู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงพอนะผมทีนี้ถามว่าอยากรู้ลึกรู้จริงอยากรู้แบบจบเลยเนี่ย ต้องทายัางไงคือผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับก็สามารถฟังต่อได้เลยนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับลรวรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเน่กว้อนนแล็ ดีกว่าเจ้าอาื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, s o t s ็อต ATOMY ของแท่งเทียน c n n โดเท n แนวรับแนวต้าน s ต o อปล s ออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ช u ูทูบเข้ามาที่ช n องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะ <c oughs> นั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะททเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับแ้าต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆไพ่เซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงเนี้ยครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาเลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็น ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากําไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยนะผมล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่7,599บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้ผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 6599บาทนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะมีคน2ประเภทคนประเภทแรกบอกว่าโหราคาถูกมากไม่เรียนดีกว่าคนประเภทที่2คือบอกว่าราคาแพงมากไม่เรียนดีกว่าผมพูดในฝั่งคนที่แบบว่าเฮ้ยราคาถูกมากก่อนเลยนะครับคนที่บอกว่าราคาถูกมากเนี่ยผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะไปเรียนเนื้อหาที่แบบว่าโอ้โหราคาแบบ3 4มสี่หมื่นห้าหมื่นหลักแสนนี้ก็มีนะครับแต่สิ่งที่รับก็คือเนื้อหาไมาด่ดีมาก นะครับบางคนก็ไปลงแบบเรียนคอร์สอย่างเงี้ยครับราคา6000กว่าบาทแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหที่ได้เนี่ยมันขอญาตนะครับเย yeah, ่มากๆไม่มีความรู้อะไรเลยดีๆเลยนะครับผมในคอร์สเรียนราคาแบบ6ก0 0กว่าบาทซึ่งเขาก็จะมองว่าเฮ้ยราคาที่ผมขาย6 0 0 0กว่าบาทเนี่ยเนื้อหาต้องไม่ดีแน่เลยครับคำตอบคือไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีครับเนื้อหามันดีครับ,อ,รบอิงจากคลิป3ชั่วโมงที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับลองไปเปิดดูนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับในคลิปนั้นเลย ต้องใช้คําว่าประมาณนั้นเลยนั่นเองนะผมก็จะมีเนื้อหาแอดวานซ์เพิ่มเติมไปอีกนะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับแต่ผมขายให้ราคาถูกมากเพราะอะไรครับ เพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นดั่นเองนะผมในราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้คนที่บอกว่าโอ้โหแพงมากเลยนะครับซื้อไม่ไหวก็อยากแนะนําให้ก็คือว่าเราอาจจะลองเก็บเงินดูนะผมแทนที่เราจะเติมพอร์ตไม่หยุดเนี่ยอาจจะเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยมาตรงในคอร์สเรียนก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความรู้ที่เราจะมีให้ในคอร์สเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่ายัางไงมันคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับถ้าสมมติเราคิดว่ามันแพง จ่ายไม่ไหวหรอกนะครับลองถามเดินดูว่าเราจ่ายเงินให้กับในตลาดมากี่บาทแล้วผมแน่เชื่อแน่นอนครับว่ายังไงแพงกว่าค่าคอร์สที่ผมเสนอให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเติมเงินในตลาดไปเรื่อยด้วยความไม่รู้หรือว่าจะเอาเงินตรงนั้นน่ยมาเติมในความรู้ก่อนนะครับทีนี้ราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะครับจะเห็นว่าโอ้โหราคามันถูกมากที่บอกครับเนื้อหาจริงมูลค่าจริงเนี่ยมันแบบ3 4มสี่หมื่นด้วยซ้ำนะแต่ผมขายแค่ราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเรียนได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าาใจว่ เนื้อหามันแพงจริงๆไม่มีที่ไหนในไทยสอนนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็มีการปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมได้คลิปเก่าๆของเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่5599บาทนะครับแต่ว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเพราะตัวคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยมันราคาแบบว่าหลักหมื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง รีบๆเข้ามาซื้อกันนะครับเดือนหน้าผมก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งเป็น7 5 9ดบาทนะครับผมถ้าไม่ซื้อเดือนนี้เนาะไปซื้อเดือนแบบเมษายนแล้วนะครับก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งนะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า a d mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี add ด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ659้ไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะ,ะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเเเห็นนนนว่่่่าาาาตมรรรููปภพพีีีี้้ะคคคับืออุณยยททกไได 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนัั่นนเองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมาเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณส5นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนรัฟฟิตรอนิซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมๆัวรรว่่่ผผยงนไคแลล้้้้อตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึ่งนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรกีกแล้วเนเนนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการ ฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนี่ยครับเพราะว่าทางผมพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่โรงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาไอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยาาากมากมมนคร,บ,ครบบวู้้แี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์บัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีสุดที่เราจะตัดสินใจได้ในปีนี้แล้วนะครับก็คือการลงคอร์สเรียนคอร์สนี้นครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ไลน์ไอดนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแอด MJOPO ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับลายผมนะครับเป็นลาย Official เนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599นะครับย้ำนะครับว่าพิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ6599ไม่ฉชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับเพาคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะ หรือว่าถ้าสมมติเราพิมพ์ลายไม่เจอนะครับพิมพ์ m j OP o po ไม่เจอแล้วเนี่ยมีด,ด้วยเนี่ยพิมพ์ไม่เจอนะครับก็สามารถสแกน QR Code คดต,ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลมรบก,กวนตั้งใจพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ m j OP o po ยังไงก็เจอแน่นอนต้องมี a ด,ด้วยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับโปรโมชั่นนี้อย่างที่บอกเขาว่าถึงแค่31ม,มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงเดือนที่แล้วเนี่ย5,599บาทเดือนนี้ ผมขึ้นมา6,599บาทนะครับถ้าคุณพี่ไม่ซื้อเดือนนี้เดือนหน้าก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ7,599บาทนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวมูลค่าคอร์สมันเนี่ยหลัก3-4หมื่นก็ขายได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าที่ผมขายราคาถูกให้มากๆเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นี่เองนะครับบาถามเฮ้ยเอา้าแล้วทำไมอยากให้เรียนรู้ทำไมไม่แจกฟรีไปเลยล่ะนะครับคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะก็มีพี่ๆท่านอื่นเนี่ยเขาซื้อคอร์สไปแล้วนะครับถ้าอยู่ดีผมมาแจกฟรีทาไงอะ ถูกไหมคนที่ซื้อไปแล้วงงเลยครับทำไงอีกผมซวยอีกโดนบ่นอีกโดนว่าอีกนะครับพอเงินไม่ได้นะผมก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะแฟร์แฟทั้ง2ฝ่ายนะครับนะถ้าสนใจสแกน QR ว o d e คดหรือว่าพิมพ์ลายอดีแล้วรบกวนติดต่อมาได้เลยนะผมพิมพ์มาว่าสนใจ6ก9 9้นะครับขอบคุณคนมากที่ฟังมาจนจบนะผมหวังว่าจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ